โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำหุ่นตุ๊กตาอเวนเจอร์3นะเป็นอเวนเจอร์ภาค Infinity War ครับถึงบอกว่าหุ่นอเวนเจอร์แล้วก็เถอะนะแต่ชุดนี้มามีแบบซูเปอร์แมนกับแบทแมนมาด้วยชุดนี้ผมก็หามาได้อยู่ทั้งหมด7แบบด้วยกันนะแกะออกมาเลยดีกว่าหุ่นพลาสติกบางโอ้นี่ไงมีสวิตช์ไฟด้วยผ้าธรรมดานะพลาสติกธรรมดาไปสักนิดนึงชุดนี้คอหมุนได้ไหมโอ้โหแทบหมุนไม่ได้เลยฝืดมากชุดนี้แต่ดัดได้แค่นี้เองหุ่นตัวเล็กไปสักนิดนึงเลยดัดไม่ได้มากอ่ะมาดูตัวต่อไปกันบ้างก็คือแบทแมนเราเขียนว่าอเวนเจอร์นะแต่ว่ามีจัดติดหลีกมาให้ด้วยแบทแมนถ้าคุมก็แบบเดียวกับซูเปอร์แมนเลยเป๊ะชุดดำสนิทเลยข้างหลังมีสวิตช์ไฟด้วยนะครับไงสังเกตนะกดด้านหลังแต่ชุดนี้คอหมุนไม่ได้เลยแน่นมากก็ดัดได้แค่นี้เองยังไงแต่อ้าวสวิตช์ค้างเฉยเดี๋ยวจับท่าจับทางให้ตั้งได้ก่อนงมสักนิดนึงนะเอาละคราวนี้มาถึงทีมอเวนเจอร์บ้างเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือกัปตันอเมริกามาพร้อมโล่นะใส่ที่มือได้นี่ไงมีสวิตช์ไฟให้ด้านหลังเหมือนกันเลยโอ้รู้สึกว่าดัดขาขึ้นไม่ได้นะมันติดตรงนี่ไงครับมันติดตรงเอวนะดัดขาขึ้นมาได้แค่นี้เองแต่แขนก็ดัดเหมือนหุ่นตัวอื่นนะแต่ขาดัดขึ้นมาได้แค่นี้ต้องกดค้างนะคอหมุนไม่ได้เลยชุดนี้แน่นมากแน่นตรงคอนี่แหละอ่ะมาดูหุ่นตัวต่อไปกันฮักยักษ์จอมพลังรู้สึกว่าจะเน้นแต่ด้านหน้านะลวดลายเพราะว่าด้านหลังนี่โล่งเลยมีสวิตช์ไฟมาให้เหมือนกันนะครับนี่ไงขานี่โอ้ดัดไม่ได้เลยทำได้แค่นี้เองเนี่ยทำได้แค่ลักษณะเหมือนท่าเดินแต่แขนก็เหมือนกับหุ่นตัวอื่นเลยคอดัดไม่ได้ชุดนี้แน่นมากรู้สึกว่าฮักตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กๆป้อมๆสักนิดนึงอ่ะมาดูตัวถัดไปกันบ้างก็คือสไปเดอร์แมนหุ่นผอมเพียวเหมือนกับซูเปอร์แมนกับแบทแมนเลยครับดีเทลเหมือนกันรู้สึกว่าไฟอ่อนนะไฟอ่อนมากสำหรับซูเปอร์แมนหุ่นเหมือนกันเป๊ะเพียงแต่ไม่มีผ้าคลุมเท่านั้นเองนี่ไงคือสวิตช์นี่อยู่ด้านหลังนะครับทุกตัวเลยนะต้องกดค้างสักนิดนึงเอาละคราวนี้มาถึงทอเทพเจ้าสายฟ้าบ้างผมดูแล้วก็ผ้าคลุมก็แบบเดียวกับซูเปอร์แมนนะนี่ไงผ้าคลุมแบบเดียวกับซูเปอร์แมนเลยชุดนี้มีค้อนมาให้ด้วยใส่ที่มือได้ไหมได้รู้สึกว่าดัดคอหมุนไม่ได้แน่นี่ไงขนาดผมยังตั้งอย่างนี้เลยไหนลองกดดูสิไฟติดไฟติดทุกตัวขาก็ดัดขึ้นมาไม่ได้นะครับยังไงมันติดกระบังเอวนะขาเลยยกขึ้นมาไม่ได้แต่แขนยกขึ้นมาได้อยู่ก็มองเอาไว้เล่นและให้เด็กๆเล่นสู้กันได้นะชุดนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบซูเปอร์ฮีโร่อ่ะ
มาถึงตัวสุดท้ายกันบ้างก็คือไอรอนแมนหุ่นบอดี้ก็แบบเดียวกับลักษณะคล้ายกับกัปตันอเมริกาเลยครับเป็นหุ่นบอดี้แบบเดียวกันเลยมีไฟด้วยแต่สำหรับไอรอนแมนนี้สามารถยกขาขึ้นมาได้สูงกว่านะเป็นท่านั่งวินมอเตอร์ไซค์รู้สึกว่าชุดนี้จะไม่ให้อาวุธมาเลยนะลองไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะชุดนี้ไปหาดูกันได้ชุดนี้หมุนคอยากมากเลยครับถ้าเห็นหน้าแพ็กเกจที่โชว์หน้าปกตั้งแต่ต้นแล้วก็ใช่เลยนะครับคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ